ครับสำหรับในภาพนี้เนี่ยครูจะเริ่มล่างจากในส่วนที่เป็นท้องก่อนนะครับประมาณ1ส่วน3ของภาพเราแบ่งแบบนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโต๊ะเนี่ยเราจะลากจากเส้นเนี้ยลงมาเป็นเส้นเฉียงลงมาแบบนี้ก่อนครับหรือเราอาจจะมองไม่เห็นมุมโต๊ะอีกด้านนึงเนี่ยเราก็อาจจะลากเส้นนี้ลงมาขออภัยใช้เป็นเส้นนี้นะครับลักษณะการจับดินสอเนี่ยครูจะจับแบบใช้ทุกนิ้วสัมผัสเนาะจะลากแบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะลากแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็มาลากที่มุมโต๊ะนี้อีกทีนึงอย่าลืมว่าเศษยางลบเราต้องใช้แปรงเท่านั้นนะครับอย่าไปใช้มือหรืออย่าใช้ปากเป่าเนาะแล้วก็ลากในส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเป็นแท่งแบบเหมือนเสาอะเป็นแนวนอนแบบเนี้ยมาสังเกตได้ว่าครูจะลากจากพื้นมาก่อนนะทีนี้ดูเราจะต้องดูว่าเส้น2เส้นนี้มันจะต้องมีความขนานกันหมายถึงว่าเส้นเนี่ยมันจะวิ่งเป็นลักษณะที่เป็นคู่ขนานกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะลากเป็นเส้นตรงลงมาอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนานเพราะฉะนั้นเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3เนี่ยมันจะขนานกันมันจะเกิดเป็นลักษณะเป็นเส้นที่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปทรงแท่งครับแบบนี้เราจะเห็นผ้าอะไรคุมอะไรเงี้ยเราค่อยล่างที่หลังนะล่างจากรูปทรงที่มันอยู่ข้างในออกมาก่อนนะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ถึงจะมาล่างไอ้ส่วนที่เป็นผ้าคุมนะผ้าที่มันคลุมลงมารอยยับรอยย่นอะไรต่างนี่รวมไปถึงบริเวณช่วงนี้ก็จะเป็นผ้าที่มันมีสีเข้มแต่เนี้ยมันจะมีผ้าอยู่2สีด้วยกันเป็นผ้าสีแบบสีขาวเนาะกับผ้าสีที่แบบออกเป็นโทนสีเข้มในเมื่อพอมันปรับเป็นระดับขาวเทาดำแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเข้มความอ่อนที่แตกต่างกันลากไปเลยเพราะว่าผ้าส่วนนี้มันจะพาดมาถึงประมาณช่วงขอบของโต๊ะตรงนี้ลักษณะของคลื่นของผ้ากับกระดาษเนี่ยมันจะมีความแตกต่างก็คือถ้าเป็นผ้าเนี่ยมันจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าในขณะที่เรากำลังสาธิตอยู่ก็จะมีนักกีฬามายกน้ำหนักโชว์เราด้วยของแท้จริงโชว์หญิงไหมลูกอย่างว่าเขาใช้ข้อมือบ่อยมันก็เลยทำให้การยกหรือคอนโทรลต้องใช้ข้างซ้ายแบบข้างไหนข้างซ้ายจะข้างเดียวแบบข้างขวามัดข้างซ้ายเดียวผ้าสีขาวมันก็จะเป็นผ้าที่มันวางพาดมาแบบนี้นี่จะมันจะเป็นผ้าที่มันซ้อนกันเข้ามาซ้อนเป็นแบบชั้นๆคือมันพับเป็นครบเนาะพับเป็นครบมาแบบนี้ประมาณ2ครบด้วยกัน
นะครับลักษณะของผ้ามันก็จะทับกันออกมาทีนี้เราลองสังเกตดูเนี่ยชายผ้ามันจะแบบเป็นขุยเนาะเราก็ลากแบบนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเราลงน้ำหนักเนี่ยเราค่อยใช้ยางลบเนี่ยใช้ยางลบเนี่ยค่อยเช็ดออกอีกทีนึงเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับชายผ้าที่แบบมันขาดเราก็จะได้เป็นลักษณะของผ้านะครับผ้าที่คลุมอยู่บนโต๊ะกับคลุมอยู่บนรูปทรงเลขาคณิตนะครับเร็วไปไหมเนี่ยครูสอนเร็วไปไหมประมาณนี้เนาะไม่เร็วไปเนาะทบทวนอีกนิดนึงเราจะร่างจากโต๊ะก่อนโต๊ะแล้วเราก็เอารูปทรงที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมนี้วางลงไปเป็นสเต็ปที่2แล้วก็ถึงจะมาเป็นผ้าคลุมลงไปนะครับเสร็จแล้วเราจะมองเห็นตรงนี้เป็นขอบโต๊ะไอ้ขอบโต๊ะที่เป็นไม้เนาะมันจะอยู่ตำแหน่งนี้เราลองเช็คดูว่าเส้นที่เราลากมันเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวอันเนี้ยทฤษฎีพวกนี้เราเรียนกันมาหมดแล้วตั้งแต่ตัวพื้นฐานตอนที่เราฝึกลากเส้นโต๊ะก็จะเป็นรอยไม้ประกบกันมันอาจจะมีรอยที่แบบเป็นรอยของไม้ที่มันแตกหรือว่ามันแยกออกจากกันอะไรเงี้ยลองสังเกตดูคือถ้าเรามองทะลุไปเนี่ยเส้นมันก็จะเป็นเส้นนำสายตาเข้าไปแบบนี้อันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับหลักของภาพทัศนียภาพหรือเปอร์สเปกทีฟเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมวิชาเปอร์สเปกทีฟเนี่ยเขียนเปอร์แบบจุดนำสายตาแบบหนึ่งจุดลักษณะแบบอย่างนั้นอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกันพอเราได้โต๊ะได้รูปทรงแท่งตรงนี้แล้วก็ผ้าแล้วทีนี้เราก็เริ่มวางวัตถุแล้ววัตถุแรกที่ครูจะเริ่มร่างก่อนเนี่ยนักเรียนจำไว้เราจะเริ่มร่างจากวัตถุที่อยู่ไกลก่อนในภาพนี้ลองดูที่ภาพต้นแบบนี้วัตถุที่อยู่ไกลสุดคืออะไรครับเป็นแก้วใช่ไหมเราก็จะร่างเส้นแกนแนวตั้งลงมาแบบนี้ก่อนนะครับเส้นแกนแนวตั้งตรงนี้เส้นแกนแนวตั้งเนี่ยความสัมพันธ์ของมันคืออะไรครับทำให้มันเป็นไงให้วัตถุมันสมดุลมันตั้งหรือว่ามันไม่ล้มไปซ้ายหรือขวาวิธีการเช็คอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่าเส้นที่เราลากเนี่ยมันตรงไม่ตรงเนี่ยเราจะดูจากขอบกระดาษช่วยหรือเราจะยืดสองมือยืดกระดานสองมือออกไปดูอีกทีหนึ่งก็ได้นี่ก็คือปากของแก้วเราจะเขียนเป็นลักษณะเป็นเหมือนไม้กางเขนนะครับเหมือนตัวทีเป็นไม้กางเขนเนี่ยแล้วเราก็จะต้องวัดจากฝั่งนี้จากจุดตัดตรงเนี้ยมาถึงด้านซ้ายวัดจากมาด้านซ้ายก่อนก็ได้ว่ามันกว้างเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอามาวัดที่ด้านขวาอีกทีนึงมันจึงจะได้วงรีที่สมดุลกันนะครับแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันด้านล่างด้านบนอันนี้ก็ต้องวัดด้วยเช่นกันต้องเท่ากันถ้าเราล่างไปแล้วมันเบี้ยวเนี่ยแสดงว่าสัดส่วนทั้งซ้ายและขวาทั้งบนและล่างมันเป็นไงมันไม่เท่ากันนะครับการควบคุมเส้นโค้งอะไรต่างๆพวกนี้เราอาจจะต้องใช้ข้อมือในการควบคุมเส้นโค้งอย่างฟีโน่เนี่ยหรือน้องปาร์คเนี่ยหัวหน้าห้องเนี่ยอาจจะแบบใช้ข้อมือกันบ่อยไหมอาจจะควบคุมคอนโทรลเส้นได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนโค้งของแก้วก็เหมือนเดิมแล้วก็วัดซ้ายและขวาเหมือนเดิมมีเพิ่มมาหน่อยอันนี้คือกี่โมงใช่ไหม
ลากลงมาแบบนี้อันนี้คือลักษณะของแก้วเขาเรียกแก้วก้านเนาะแก้ววายเนาะมันก็เป็นแก้วที่สำหรับกินวายโดยเฉพาะเนาะมันก็จะมีลักษณะของการดีไซน์อะไรเงี้ยการจับไอเส้นนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันอันนี้คือตำแหน่งที่ปริมาณของวายที่มันอยู่ด้านในเห็นครับหลักการมันก็จะคล้ายๆกับการล่างตรงช่วงของปากแก้วเหมือนกันเราก็ต้องวัดเส้นจุดนี้บนล่างนะคือซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันแล้วหลักการล่างที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราจะล่างไม่เข้มเพราะอย่างพวกหนูอ่ะมันต้องเผื่อการแก้ไขด้วยลักษณะของก้านของแก้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือส่วนฐานก็เหมือนกันส่วนฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องลากเส้นแนวนอนการเช็คสัดส่วนอีกอย่างนึงก็คือเราเช็คจากเส้นแนวนอนตรงนี้เหมือนกันก็จะได้เป็นลักษณะเป็นแก้วแบบนี้ทีนี้องค์ประกอบที่2นะครับก็คือส่วนที่เป็นอะไรลองดูในภาพต้นแบบดิขวดใช่ไหมขวดเนี่ยเราจะเคยเจอแต่ขวดที่แบบมันตั้งแต่เนี้ยเราเจอขวดที่มันเอียงวิธีการก็ง่ายๆเลยครับเราใช้เส้นเฉียงลากลงมาใช้เส้นเฉียงลากลงมาแบบนี้ในระหว่างที่เราล่างสัดส่วนและตัวเราก็ต้องอยู่ขนานกับกระดาษเราไม่จะเป็นต้องไปเอียงแบบอย่างนี้นะครับให้เรานั่งแบบปกติของเราแบบนี้แหละพอเราได้แล้วทีนี้เราก็จับตัวขวดก่อนลากเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนเราจะสังเกตได้ว่าตัวขวดเนี่ยมันจะทับซ้อนไอ้ตรงส่วนที่เป็นส่วนฐานของแก้วมาอีกทีนึงแล้วก็วัดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็บนล่างแล้วเราถึงจะลากส่วนที่เป็นเส้นแนวตั้งลงมาแบบนี้นี่ครับจะสังเกตได้ว่าเส้นมันจะขนานกันนะทั้งซ้ายและขวาความลึกของตัวขวดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคอขวดเคยจับขวดกันบ่อยไหมจับบ่อยเนาะเราก็จะรู้ว่าขวดแต่ละประเภทมันจะมีลักษณะอย่างบางขวดที่เราเจอมันอาจจะเป็นเหลี่ยมบางขวดอาจจะเป็นทรงกลมอะไรเงี้ยจับบ่อยไหมบ่อยนะบ่อยทุกวันครับทุกเช้าเลยครับกินน้ำเช้า
ผมไปแล้วมันก็ชอบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปากขวดเนาะถ้านักเรียนลองสังเกตดูดีๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตนี่แหละคล้ายๆแจกันอะไรพวกเนี้ยมันจะมีทั้งวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยมาประกอบกันแล้วเราถึงจะมาใส่เส้นที่แบบมันโค้งอีกทีนึงนี่คือเป็นฝาส่วนที่เป็นจุกนะจุกคือถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทไวน์อ่ะของแต่ละประเทศอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันบางทีมันก็จะเป็นจุกไม้บางทีมันอาจจะเป็นแบบเป็นฝาเกลียวก็มีนะครับเราต้องสังเกตเนาะถ้าอายุถึงแล้วก็ลองไปทดลองดูว่ารสชาติมันแตกต่างกันยังไงไม่เกี่ยวกันมากดูตรงนี้ก็จะเราจะเว้นไว้เป็นส่วนที่เป็นแสงแสงไฮไลท์ลูกตาหลับหรือเปล่าตรงนี้มันก็จะเป็นตรงคอขวดตรงนี้นะครับส่วนท้ายนี้มันก็จะเป็นส่วนโค้งลงมาปรับลงมาให้มันเป็นส่วนโค้งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของไอตัวน้ำที่มันอยู่ข้างในขวดด้วยเพราะนั้นปริมาณองศาของขวดที่มันเอียงแบบนี้ปริมาณน้ำที่มันอยู่ข้างในมันก็จะเอียงไปตามปริมาตรของรูปทรงของขวดที่มันเอียงตามไปด้วยถ้าเราสังเกตดูมันก็คือวงรีเหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้ตำแหน่งตรงช่วงจุดตัดบริเวณช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของไฮไลท์หรือแสงสว่างสุดในภาพนี้แสงเข้าทางด้านไหนในภาพต้นแบบเรียนดูดิทางด้านขวาโอเคครับนะทีนี้เรื่องของฉลากเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันฉลากเนี่ยมันจะโค้งไปตามเขาเรียกไปตามปริมาตรของตัวขวดเนาะเพราะฉะนั้นหลักการของมันก็คือมันก็คือเป็นรูปวงรีนั่นแหละวงรีแบบนี้อีกด้านนึงมันมองไม่เห็นหรอกแต่เราก็ต้องล่างไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลของรูปทรงด้านล่างตัวนี้ก็เหมือนกันฉลากเนี่ยเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยมันก็จะต้องโค้งไปในทิศทางเดียวกันขนานกันเช่นเดียวกับพวกเส้นตรงพวกนี้เหมือนกันนะลักษณะเดียวกันแล้วก็มาดูที่ตัวภาพเนี่ยตัวฉลากมันจะเลยประมาณส่วนของครึ่งขวดอะมาประมาณครึ่งหนึ่งของฝั่งนี้ของฝั่งด้านซ้ายเราก็ลากเส้นตรงนี้ลงมาเนี่ยครับเราก็จะได้พื้นที่ของฉลากเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขวดเนี่ยมันก็จะมีส่วนโค้งบริเวณช่วงฐานของขวดเนี่ยฮะมันก็จะมีความหนาแบบนี
ฮ้ยถ้าเราลองสังเกตดูทิศทางของไฮไลท์เนี่ยแสงสว่างเนี่ยมันจะอยู่เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงลงมาในระนาบเดียวกันนะครับบริเวณช่วงตัวขวดนะถ้าเป็นช่วงคอขวดเนี่ยมันจะเกิดการหักเหแสงไปอีกแต่มันก็อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วก็พวกดีเทลพวกรายละเอียดที่อยู่บนขวดเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเส้นโค้งเหมือนกันเขาน่าจะมาซ่อมอะไรแผนกเราป่ะเห็นครับมันจะต้องเป็นเส้นโค้งที่มันไปแบบนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวฉลากที่อยู่ด้านบนเวลาเราดรออิ้งพวกรูปทรงพวกนี้ให้เรานึกถึงพวกรูปทรงกระบอกมันก็จะมีความโค้งมนของมันแต่เดี๋ยวการลงน้ำหนักโดยรวมเนี่ยวันนี้ครูจะใช้ชาโคอันนี้เขาเรียกว่าชาโคเนาะใช้ชาโคเนี่ยลงให้ดูภาพรวมว่ามันทำยังไงอย่างอันเนี้ยดินสอ EE ที่เราใช้อยู่อันเนี้ยมันมีคุณสมบัติที่เป็นกราไฟต์มันจะแข็งกว่ามันจะฮาร์ดกว่านะต่อไปครูว่าจะล่างแอปเปิลลูกนี้แอปเปิลเดี๋ยวมันก็จะทับซ้อนไอตัวขวดวายนะถ้าเราลองสังเกตดูดีเนี่ยมันก็จะเป็นทรงกลมนี่แหละก่อนอย่างตรงเนี้ยมันถูกรูปทรงของอะไรนะแอปเปิลมันทับอยู่เราก็ลบช่วงนี้ออกไปเราจะเขียนแบบให้มัน transparent น่ะ transparent ก็คือการเขียนให้มันโปร่งแสงให้มันทะลุนะหรือบางคนอาจจะใช้ศัพท์ที่เรียกว่าการเขียนแบบผ่าก็ได้ผ่าเหมือนกับเราเอ็กซเรย์ไปถึงด้านในอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนโค้งของลูกแอปเปิลลูกนี้นะและอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นจุกมันออกมาแบบนี้เป็นส่วนที่เป็นก้านมันอ่ะก้านของผลมันจะไปห้องน้ำก่อนไหมไปห้องน้ำก่อนไปใครที่ไม่ไหวก็ไปห้องน้ำก่อนแบบนี้จะหลับได้ไงของออกแบบเนี่ยมันหยุดทุกวันจันทร์บ่อยมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครูเลยเลือกรูปแบบของภาพนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวทำต่อเนื่องเลยเนาะวันศุกร์วิชาวาดเขียนเพื่องานออกแบบเนี่ยเอาอันนี้มาทำด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนนิเทศของเพื่อนนิเทศไปถึงสเต็ปนู้นแล้วเห็นไหมง่วงหรือเปล่าเนี่ยลูกใบบัวกลับมาแล้วชัยโยเรียบร้อยดีแล้วลูกไอ้ส่วนนี้คือเงาตกทอดอันนี้ก็จะเป็นลูกแอปเปิลที่ถูกผ่าครึ่งนะครับตรงนี้เราจะล่างให้มันเป็นวงรีแล้วก็แบ่งครึ่งมันลงมาแบบนี้ไอตัวที่แบ่งครึ่งเนี่ยเราจะไม่ล่างเป็นเส้นตรงนะไอตรงนี้มันจะเป็นเส้นโค้งเดี๋ยวนักเรียนเราไปดูในคลิปที่ครูสาธิตตรงนี้ก็แล้วกันถึงที่มันไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยเพราะว่าด้วยลักษณะทางกายภาพที่มันถูกผ่าออกมานะมันก็จะโค้งไปตามปริมาตรอ
ก็เป็นส่วนของลูกแอปเปิ้ลนะส่วนของเปลือกอันนี้ก็จะเป็นมีดที่มันผ่าน ี่ไอ้ตัวมีดที่มันผ่าลงไปเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่แบบมันฝังลงไปนะมันฝังลงไปบนตัวแอปเปิ้ลที่ถูกผ่าแต่เราจะต้องลากส่วนที่เป็นส่วนคมของมีดเนี่ยให้มันลงมาด้านล่างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยที่เราไม่ใช้เนี่ยเราค่อยลบออกนะครับนี่ก็เป็นส่วนด้ามจับนี่ความหนาของด้ามจับรูที่สำหรับแขวนตัวมีดแม้กระทั่งตัวด้ามจับตรงนี้ก็จะมีเงาส่วนที่เป็นเงาทีนี้อันนี้เราร่างได้ภาพรวมและองค์ประกอบของภาพแล้วทีนี้เราจะต้องมาดูในส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะมาลบออกไปปากของแก้วมันอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเราปรับได้ทีนี้พวกแก้วหรือขวดเนี่ยถ้านักเรียนลองสังเกตดูนิดนึงอ่ะมันจะมีความหนาแล้วมันจะมีความหนาของมันอยู่นี่ครับอ่ะเราก็มาดูทบทวนนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงาตกทอดแล้วก็ดรออิ้งไปก่อนก็ได้ลงน้ำหนักไปก่อนว่าอันไหนคือทิศทางของแสงและทิศทางของเงาเนี่ยครับแบบนี้โอเคนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือสเต็ปที่1